นนมันไม่เหลืออะไรแล้วล่ะค่ะนนมันก็แค่คนที่คุกที่ตารางลืมนนเถอะนะคะคุณนนย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอคะแต่เป็นไปได้ยังไงอะคะแม่รู้ไหมคะว่าคุณนนย้ายไปอยู่ที่ไหนแม่บอกอันได้ไหมคะคือแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่นนท์บอกว่าถ้าได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วเขาจะติดต่อกลับมาอีกทีนึงนะคะอันคะคุณอันลืมนนท์เถอะนะคะยังมีผู้ชายที่ดีๆแล้วเหมาะสมกับคุณอันอีกมากมายนนมันไม่เหลืออะไรแล้วล่ะค่ะนนมันก็แค่คนที่คุกที่ตารางลืมนนเถอะนะคะเรื่องนั้นไม่มีความหมายสำหรับอันไม่ว่าคุณนนจะเป็นยังไงอันก็รักคุณนนค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้อันเสียใจได้บอกคุณแม่มาบอกคุณแม่ช่วยบอกอันด้วยนะคะนี่ค่ะบอกติดต่อกับอันอันฝากบอกคุณแม่ด้วยนะคะเพราะอันรอเขาอยู่และจะรอตลอดไปค่ะผมไม่มีอะไรบอกคุณนันอีกต่อไปแล้วครับผมเป็นคนคุกผมไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรดีครับแม่มันมืดไปหมดไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหรอกนะการเริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่นนท์คนที่แม่รู้จักคือคนดีและไม่เคยยอมแพ้แม่เชื่อมั่นในตัวนนท์นะนนท์เองก็ต้องเชื่อมั่นในความดีของนนท์เหมือนกันนะลูกนะเพื่อรักเธอเท่านั้นที่รัก